มิจฉาชีพเนี่ยมันอลาวาดหนักจริงๆนะนี่ขนาดค่ะบริษัท R S Group บริษัทยักษ์ใหญ่ของเรายังโดนมิจฉาชีพค่ะเอาไปปลอมแล้วก็ไปแอบอ้างด้วยนตอนนี้เราก็มีการประกาศตามโซเชียลและให้ระมัดระวังภัยว่าทางด้านของบริษัทของเราเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้ขอประกาศผ่านสื่อผ่านทีวีตรงนี้เลย R S Group เตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพค่ะสร้างเพจปลอม เป็นผู้บริหารแล้วก็มีโลโก้ของบริษัทด้วยกล้ามากไปหลอกให้ลงทุนนะ่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการให้ผลตอบแทนสูงแบบนี้<อ>นี่นี่นี่คือเพจอะคะคุณผู้ชมคะ RS Group ของเราก็มีการโพสต์ผ่านทางช่องทางโซเชียลมาบ้างแล้วนะบอกว่านี่คือภาพปลอมเพจปลอมเอาภาพผู้บริหารจริงๆของเราเนี่ยแหละคะ่ะ<อ>รวมถึงโลโก้โอยชื่อของบริษัท RS ไปโพสต์หลอกลวงชักทวนให้ประชาชนไปร่วมลงทุนแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้ตอบแทนค่ะตอบแทนแบบสูงอย่างนั้นอย่างนี้ล่าสุดค่ะบริษัท RS Group ขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมนี้นะคะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ชักชวนให้ลงทุนในทุกกรณีเนื่องจากว่าอะไรมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทเลยกับเพจหรือกับโฆษณาเราก็ไม่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,มหรือว่าใครเนี่ยโดนหลอกแล้วอยากจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ 0203788888แล้วก็ทางอีเมลนะคะนั่นก็คือ info@rs.co.th ค่ะครับช่วงน,วน,นี้เฟคเนิวลเยอะไม่ใช่นะหลอกเันนะเมตชาชีพก็แย่<อ>นะคะต้องระวังตัวเองด้วยนะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงขา้างครอบคลุม